คุณกำลังจะบอกว่าแฟนสาวของคุณผมคิดว่าเป็นเธอฮะแล้วคุณแต่งงานกันมานานหรือยังก็หลายปีแล้วฮะคุณลองเล่าว่าคุณคบกันยังไงให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากเมื่อหลายปีก่อนฮะตอนนั้นเนี่ยผมขึ้นไปรับแดดบนผิวน้ำแล้วมาไปแดดอ่อนตอนเช้าก็เลยได้เจอเขานอนอาบแดดเขานี่คือแฟนคุณเหรอใช่ใช่ใช่เธอเป็นดอกทานตะวันครับดอกทานตะวันกับกุ้งกำลังนอนอาบแดดเพื่อรับแดดยามเช้าอยู่เหมือนกันแล้วจากนั้นเราก็เลยเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นแล้วเราก็เลยเริ่มคบกันในเวลาต่อมาฮะแล้วที่คุณเริ่มสงสัยว่าเธอพยายามจะฆ่าคุณน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนครับคือคุณตำรวจครับเรื่องมันน่าจะเริ่มในวันที่เขาออกไปอาบแดดที่หน้าบ้านครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่ถูกกับแดดแรงแดดร้อนหรืออะไรพวกนี้มากๆเพราะว่าผิวของผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีส้มหรือสีแดงไปเลยก็ได้ครับครับทีเนี้ยผมก็คิดว่าอ่ะออกไปแค่แป๊บเดียวคงจะไม่เป็นอะไรมากปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยขอบคุณค่ะที่รักอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปครับเธอเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดบางอย่างครับคุณตำรวจอะไรครับเช่นปกติเธอเป็นคนชอบดื่มน้ำมากครับอ่าแต่อยู่ๆเธอก็เริ่มที่ชวนผมให้ซื้อเตาปิกนิกเข้าบ้านนะครับที่รักจ๊ะเราน่าจะมีเตาปิกนิกไว้ที่บ้านหน่อยนะฉันว่ามันร้อนไปหน่อยนะที่รักก็ปกติดีครับซื้อเตาปิกนิกไว้ที่บ้านใครๆก็ทำกันเมียผมก็ทำคุณคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับคุณตำรวจครับคือยังไงครับวันก่อนนะครับผมเห็นเธอซื้อหนังสือลูกเสือมาฮะ
แล้วเธอก็เลยอ่านวิธีการผูกปมกับเงินด้วยครับแล้วก็เล่นรอดกับไฟด้วยครับคือคนเขาอยากผูกเชือกเป็นก็ปกติธรรมดาแล้วเล่นรอดกับไฟมันไม่แปลกครับคุณตำรวจมันก็ไม่ปกติแต่มันก็ไม่ได้พยายามจะฆ่าคุณตรงไหนเลยนี้งั้นเรื่องนี้เลยครับคุณตำรวจเมื่อเช้านี่เองฮะผมเปิดหน้าต่างออกไปแล้วผมเห็นเธอกำลังพยายามขนอะไรเข้ามาในบ้านอยู่ฮะเหรอคุณเพราะว่าคุณคิดมากไปหรือเปล่าเป็นเพราะว่าคุณไม่ดูแลเขาเลยอยากหากิจกรรมมาเล่นกับคุณแค่นั้นคุณผมเป็นกุ้งเว้ยรู้ผมเป็นกุ้งเมียผมก็รู้ว่าผมแพ้ความร้อนเพราะว่าผมเป็นกุ้งแค่นี้มันยังไม่ชัดอีกฮะตั้งแต่ผมฟังคุณมาไม่มีสิ่งไหนที่บอกเลยว่าเขาพยายามจะฆ่าคุณนะครับงั้นเรื่องต่อไปเลยครับว่ามาฟังนะรออยู่ที่รักหนอนนกมาแล้วจ้าเขาบอกว่ากินแล้วจะสีสวยกล้ามโตเนื้อแน่นๆเธอจะได้อวบๆไงเราทำสุดฝีมือเลยนะเราโอเคกับหุ่นเราแล้วอะเราไม่อยากอวบอะแต่เราชอบให้เธอเนื้อแน่นๆเคี้ยวมันดีคุณผมว่าคุณคิดมากไปหรือเปล่าผมว่าเขาดูแลคุณดีเป็นภรรยาเขาทำตามหน้าที่แฟนผมพูดกับผมบ่อยๆอุ่นหรือเด่นๆอุ่นหรือเด่นๆเขาเป็นการหยอกล้อแบบอย่างจัดทุกคืนแบบเด่นๆเด่นๆนะอันนี้มันแปลกตรงไหนผมว่าคุณคิดมากไปกลับไปพักผ่อนเดินเชื่อผมเถอะคุณตำรวจครับอุ้ยดุด้วยผมเนี่ยเป็นกุ้งครับเออคุณก็รู้ดีว่าผมโดนความร้อนไม่ได้อ๋อฮะส่วนภรรยาของผมก็มีพฤติกรรมแปลกประหลาดที่พยายามจะให้ผมไม่เกรียมให้ได้พาผมไปอาบแดดสะสมไม่ขีดเอาของไม่ไฟได้เข้าบ้านเยอะๆพยายามแกล้งทำเป็นแอร์เสียเพื่อให้บ้านมันร้อนเปิดหน้าต่างทุกบานในวันที่ร้อนจี๋เพื่อให้ร้อนกว่าเดิมแค่นี้มันยังไม่ชัดอีกเลยครับคุณตำรวจถ้ายังไม่เชื่ออีกนะครับคุณตำรวจนี่เลยสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าคุณตำรวจร้อยวันพันปีจะมีบ้านหลังไหนอยากได้สายล่อฟ้ามาติดแบบทันทีเช่นใดบ้างครับนี่เขาลงคุณไปจ้างช่างมาติดเลยนะครับคุณตำรวจ อีกอย่างหนึ่งนะคุณตำรวจที่ผมต้องมาหาคุณตำรวจเพราะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยรู้ไหมคืออะไรมันคืออะไรอ่ะเนี่ที่รักส่วนนี้คือมันใช่ไหมเอางี้นะผมรู้แล้วว่าจะช่วยคุณยังไงยังไงครับผมว่านะกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยกลับไปตั้งสติจากที่ผมฟังคุณมาทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าคุณคิดมากเกินไปงั้นผมมีอีกเรื่องนึงครับมันเสียเวลาผมครับคนต่อไปมาเลยครับมีอะไรแจ้งความครับโมโมเอาหมอนี่ออกไปทีเถอะนะเอาเถอะนะคิดมากเกินไปเชื่อผมเถอะกลับไปพักผ่อนเถอะนะอย่าคิดมากนะเชื่อผมคุณฟังผมก่อนอีกครั้งอีกเรื่องเดียวเถอะนะกลับไปเถอะนะเชิญนั่งครับเชิญแต่ผมมีอะไรครับสวัสดีครับหมวดผมแค่จะเอามีอะไรว่ามาคือรองเท้าผมหายครับผมรองเท้าหายก็มาแจ้งความเนี่ยนะปะโถเอ้ยถ้ามันหายคุณก็ไปซื้อใหม่สิ
ที่รักที่รัก
ใหม่สันสแน็ครสกุ้งเผาหอมกลิ่นกุ้งเผาเน้นๆสะใจเต็มคำสันสแน็ครสกุ้งเผาหอมมันกุ้งส่งรหัสรุ่นรับรางวัลกันได้ง่ายๆเฉพาะ2ที่เป็นโปรโมชั่นเท่านั้น